คงจะเส้นไฟอ่ะก็ได้ออกมานิดนึงมาแล้วก็มอดเหมือนดาราหรอกโตขึ้นแล้วส่งประกวดนางงามลูกงอกจับให้ดั้งโด่งนะส่งประกวดนางงามนั่งโด่งนะเป็นสังนะงอกจับให้เล่นเก่งอ่ะสอบถามยากง่ายโอ้สบายมากนี่นมอยู่ไหนนี่นะนี่นะแล้วข้างนี้นมอยู่ไหนเวลาโตมาจะให้ใครจับนมนะฮะตรงนี้นะฟังเวลาโตเป็นสาวจะให้ใครมาจับนมนะคะให้ลุงหอกจับคนเดียวตอนนี้โอเคไหมตัวเป็นสาวก็อย่าให้ลุงหอกจับนะโอเคใครมาจับไม่ได้นมเนี่ยแกนะยาวยาวเอ๊บถอนใครหนีไปหมดละเออปุ๊บหายใจลึกๆแต่ได้ตัวเร็วนี่ยืดเลยนะหายใจเต็มร้อยไปเลยโยคะโยคีไปเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่เป็นไงได้เรื่องไหมแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับเขาไม่ได้เรื่องแปลว่าจักรจีไปเนี่ยเจ็บจักรจีจักรจีอ่ะอันนี้จักรจียังอันจักรจียังนะครับผู้ที่มีหางเสียงขาข้าเห็นไหมครับอะไรข้าไอ้นี่ข้าข้าข้าอะไรข้าแต่ว่าสงสัยเป็นคำถามข้าเข้าใจแล้วข้าโอเคไหมครับต้องเข้าใจคำว่าขากับข้าจะได้แข็งแรงวิ่งเร็วกว่าหมานี่แต่ป้าหมาวิ่งไม่ทันแล้วหายไข้หายหวัดแล้วเนี่ยคิ้วยังฟึดฟึดเนี่ยลุงออกจากแล้วค่ะตั้งใจขันลูกแล้วตั้งใจขันลูกไว้ก่อนนี่ลุงออกถึงล้มแต่เราไปโดนอะไรล้มค่ะโอ้เต็มที่เลยไปผ้าเป็นผ้าไทยใช่ไหมลื่นค่ะนี่เขียวฟึดดีแมวหัวลงเรียกลุงหอกด้วยไงลุงหอกช่วยด้วยตอนแรกผมชื่อเหรอได้บอกลุงหอกช่วยด้วยเจ้าค่ะไม่บ่มเลยเหรอตอนนี้ยังเจ็บค้างอยู่ป่ะก็นิดหน่อยค่ะเพราะอธิษฐานถึงลุงหอกสอบเจ็บอยู่ไหมตอนนี้ตอบก็ได้แต่เขียวนะได้เขียวนะเขาบอกกับลูกหอกแล้วบอกขอไม่เจ็บหายปวดหายปวดหายปวดเอาหายปวดแล้วเข่าเนาะเอาเพียงให้ดีๆเอาเข่ามาทั้งนั้นโทษเอ๊ะนี่ล้มสองปึ๊กเลยล้มแบบแล้วสั่งสอนหรือเปล่าล้มแบบสั่งสอนไม่เอาจริงเนี่ยเอาจริงไม่ต้องลุกเลยเอาจริงจีนอนหงายเลยตั้งเห็นไหมแป้นนะนะรุมจะรวมรุมจะข้อแค่มันจะรวมรวมปึ๊กดาวรู้กี่ดวงแล้วก็นึกถึงงงก็หายเจอนะเจอดาวเสด็จเลยนะทำไม่ได้ลุงหอกเผาแตกไปเนี่ยสองครั้งแล้วค่ะโอ้โหลุงหอกมันจะพิเศษขนาดนี้ลุงพิเศษมากเนื้อใต้เท้ามันเจ็บนะโอ้โหคนอธิษฐานลุงหอกก็หายใต้เท้าโอ้โหตอนแรกเจ็บตายบวมหรือตันไหนอยู่ก็เป็นเฉยเลยอธิษฐานลุงหอกไปมาลุงหอกก็เลยจะกลายเป็นเจ้าของโลกใบนี้ไปเลย
เป็นไรกันเด็กงอกช่วยด้วยเจ้าค่ะหายใจเข้าก็งอกหายใจออกก็งอกจะเรียกงอกช่วยประจำถ้าลุงออกไม่อยู่ประเทศไทยทำไงไปต่างประเทศไปตามลุงออกที่ต่างประเทศนะลุงออกอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลก็แค่นั้นใช่ลุงออกอยู่ไกลแล้วก็เปิดยูทูบเปิดบรรลุงออกอยู่ไกลใช่อยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้สวดมนต์ลุงก็เปิดยูทูบไปแล้วก็สวดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินรอบหนังจันด้วยเนี่ยแข่งกันด้วยเหรอผู้สูงอายุยังบอกขอพลังงอกให้เดินให้ปลองั้นเชียวเหรออ๋อขอพรุ่งนี้แข่งกันด้วยเหรอชมรมสูงอายุต้องบอกว่าเขียนไปเขียนไปอ้าวใครในที่นี่กี่คนกันรู้กี่คนที่ว่าน่ะหลายกลุ่มมารวมกันหมดที่สนามจันถึงร้อยคนไหมถึงค่ะถึงนะเดี๋ยวไม่เป็นกลุ่มกลุ่มมาฟังเขียนป้ายไว้ทุกคนมาลงชื่อป้ายอย่าเขียนอย่างนี้นะฉันจะเป็นคนที่ตายคนที่สุดคนสุดท้ายต้องเขียนลงชื่อโอเคไหมไอ้ตายมันตายแน่ฉันจะเป็นคนตายฉันจะเป็นคนตายคนสุดท้ายฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่ตายในกลุ่มนี้อย่างเงี้ยโอเคป่ะเอาใครต้องการเป็นคนสุดท้ายก็มาเขียนยังนึกว่าไงก็ต้องเดินเวลาเดินต้องขอพลังงอกตลอดก็ไปรู้แล้วเขามาห้ามหยุดให้เดินตลอด3รอบอ่ะรอบสนามจันทร์ใครเร็วกว่ากันก็ทางเขามีรางวัลให้จับเวลาเขามีรางวัลให้ไหมมีรางวัลนี่คืออะไรไม่รู้เหมือนกันคงจะได้ใบประกาศอะไรแล้วผู้สูงอายุค่ะแล้วมันเข้าเกณฑ์ใช่ไหมค่ะอายุเท่าไหร่ต่ำสุดเขาเอาต่ำสุด60เฮ้ย60สบายเลยอันนี้หนูก็71แล้วจะ72แล้วใช่ไหมจริงๆมันน่าจะเป็น60 70 80เห็นไหมแล้วก็ท้าชิงกัน60กับ80ที่นี่เห็นไหมถ้าผมจัดนะผมจัดสลับเลยบอกสู้ๆใช่ไหมถ้ามันสนจับวิ่งจับแบบนั้นเอา80มาแข่งกับ60ใช่ไหมก็ได้ตัวเอขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะเขียนไปฉันจะเป็นคนฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่ตายจากเธออย่างนี้โอเคไหมนี่ก็มีป้ายกลุ่มใครก็ตั้งชื่อกลุ่มกลุ่มของหนูก็คืออะไรนะกลุ่มอะไรกลุ่มวัยหวานอายุมากแต่ยังสาวสู้สู้ไม่เอาเขียนใหม่ให้มันธรรมดาเหลือเกินเอาภาษาใหม่ครับใช้เลยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ตายที่หลังสุดเข้าใจไหมครับเนี่ยก็แปลว่าอายุยืนเข้าใจไหมค่ะมันหมายความว่าอายุยืนกว่าใครกลุ่มสุดท้ายที่ตายจากโรคนี้มันแปลกนะรู้ไหมโอเคนะวัยหวานอะไรก็ว่ากันไปเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ตายช้าที่สุดที่ตายยากที่สุดยังบอกแม่จะเดินแข่งกับเขายังจะมัดล้มเข้าใจนะภาษาลุงออกใช้ไปใช้เถอะเดี๋ยวได้เรื่องอยู่สนามจันทร์แหละค่ะแกดีได้พันปีโอ้โหเป็นจะเป็นสาวพันปีใช่แล้วเขาบอกว่าเดินพันปีให้รวมอายุกันให้ได้พันปีกลุ่มหนึ่งเหรอหลายกลุ่มเดินกันหลายกลุ่มสิบคนก็คนละร้อยสิเนาะค่ะให้ได้เป็นพันอ่ะพันปีหนึ่งกลุ่มรวมกันก็ว่าแล้วไงว่ากลุ่มสุดท้ายที่ตายจากโลกนี้ใช้คำนี้เลยอันนี้หูหนูมันหัวเวียนหัวหัวเหรอเวียนหัวก็จะมาเวียนเทียนก็หายแล้ว
หัวแก้ได้โดยเวียนเทียนก็มันเวียนเหมือนกันนะเนาะค่ะเอาแรงไปค่ะสาธุหมายเพื่อการพรุ่งนี้ใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้จะตาเครื่องเออจะตาเครื่องเลยเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวหนูเริ่มลูกสรันพรเขาอธิษฐานลุงหงอกเขาก็หายเขาฝากมาถวาย200ของหนู 1,000 โอ้เพราะหนูอธิษฐานอะไรหนูก็ได้หมดทุกอย่างจากลุงหงอกให้นอนหลับปุ๋ยนอนหลับพร้อมกับปุ๋ยนอนหลับเหมือนสาวปุ๋ยปุ๋ยพรทิพย์ก็แล้วกันเออนอนหลับเหมือนปุ๋ยพรทิพย์ใช่ไหมเคยเขานอนโป้ทำไงวะเนี่ยเขาสวยไงเออโป้ก็ไม่ว่าขอให้สวยยังไม่ใช่เสร็จแม่เออตามภาษาเพื่อนแม่แล้วกันเนาะหายใจแล้วโยมนะนั่นไงมันจะเบาหัวไม่ใช่เดินเดินไม่รอบที่2กริ่งเลยไม่เอานะไม่รับรองไม่จริงรับรองมาเลือกถึงว่างอกอย่างเดียว มองท้องฟ้าจะเรียกว่าตรงงอกนะได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยลูกพูดยังว่าลูกงอกอยู่บนฟ้าหลานป่วยก็อธิษฐานเหรอท่านมองลุงหงอกอยู่บนฟ้าไอ้ไอ้จะขนาดออกมาบินเหมือนนกที่จะเนี่ยเปิดปากนี่บินไปเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นสูงเออเออขึ้นลงลงขึ้นจับจังหวะตัวเองจับจังหวะตัวเองนี่จบข่าวนะครับแค่นี้เขาจะมาได้แล้วก็ปลอแล้วคุณแม่ปลอเลยมาเลยเออสู้ตายต่อให้ด้วยต่อให้ด้วยทำเวลาเลยค่ะก็จับเวลาไหมจับค่ะทำเวลาทำเขาจะจับเวลาเลยห้ามหยุดห้ามพักเหนื่อยอยากแข็งแรงใช่ไหมล่ะค่ะคนทานเอาดูสิจะได้ตามนั้นไหมค่ะวันนี้จะมีคำตอบวันนี้ให้คะแนนตัวเองซะ100ค่ะโอเคจบข่าวครับค่ะขอบคุณค่ะ